สิทธิพลเห็นด้วยนะครับนักวิชาการส่งสัญญาณอันตรายนโยบายนิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้หลายๆฝ่ายเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาส่งสัญญาณเตือนในเรื่องของการแจกเงินนิจิตอลวอลเล็ตนะครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยผมไม่พูดบอกว่าเป็นคนจนนะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่พอเนี่ยอันเนี้ยนะครับคุณไม่ต้องกลัวครับยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่ารัฐบาลยังไงก็แจกแต่จะแจกแบบไหนเท่านั้นเองและคนที่จะได้โดนแจกและก็คนที่ได้รับเงินเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวครับว่าโครงการนี้จะโดนยกเลิกหรือจะโดนไหลแต่การที่นะครับนักวิพากษ์นักวิจารณ์นักกฎหมายนะครับหรือนักเศรษฐศาสตร์หรืออะไรแต่ละคนที่เขาออกมาให้ข้อสังเกตคือเขาอยากให้การแจกเงินนะครับดิจิตอลครั้งนี้นะครับการแจกเงินครั้งนี้ให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงนะครับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและนะครับเขากำลังสะท้อนให้เห็นว่าถ้ามาใช้งบนะครับ 560,000 ล้านเนี่ยมันจะกระทบอะไรกับนะครับระบบเศรษฐกิจบ้างกระทบอะไรกับประเทศชาติบ้างมีผลกระทบอะไรบ้างเขาออกมาเพื่อจะกระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยนะครับคิดให้รอบคอบนะครับเขาไม่ได้มาบอกเฮ้ยนโยบายเนี้ยไม่ต้องทำนะครับไม่ได้อะไรเงี้ยมันคนละส่วนกันนะครับส่วนแรกก็คือว่าความรู้สึกของพวกเขาที่ออกมาว่าวันนี้การที่จะใช้เงิน 560,000 ล้านเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เยอะขนาดนี้ใช้แจกเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่พอใช้นะครับคนที่กลุ่มนี้นะครับก็อาจจะใช้เงินไม่ถึง 560,000 ล้านซึ่งแน่นอนมันจะดีฝ่าแต่การที่รัฐบาลบอกว่าจะแจกแบบเวียงแหก็คือแจกหมดทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แจกหมดทุกคนเนี่ยมองว่านะครับมันไม่สมควรที่จะแจกนะครับและมันก็ไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าจากที่รัฐบาลบอกว่าเอ๊ะการแจกแบบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เงิน 560,000 ล้านเนี่ยไปหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไปกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นพายุหมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจแต่อีกมุมมองนึงนะครับที่นักวิชาการหรือพวกนักวิชาการนะครับนักเศรษฐศาสตร์หรือหลายคนที่หลายฝ่ายเนี่ยออกมาเขามองว่ามันไม่ได้ไปช่วยหมุนเพราะว่าเนื่องจากว่าแน่นอนครับว่าคนที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่พอใช้เวลารัฐบาลแจกไปนะครับรัฐเนี่ยแจกไปแน่นอนครับคนเหล่านี้จะเอาเงินทั้งหมดไปใช้ทั้งเงินของเขาเองด้วยและเงินที่รัฐบาลแจกเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าระบบมันจะหมุนนะครับหมุนเศรษฐกิจนะครับหมุนเศรษฐกิจเม็ดเงินจะลงไปอันเนี้ยนะครับได้เพราะว่าปกติแล้วนะครับคนที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่พอใช้เนี่ยนะครับแน่นอนเขาก็ใช้ของเขาอยู่แต่พอรัฐบาลให้มาเขาก็จะใช้ทั้งหมดอันนี้คือใช้ทั้งหมดแต่อีกมุมนึงนะครับที่เป็นคนนะครับพอมีพอกินพอมีเงินเก็บเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาเงินไปใช้เขาจะเอาเงินเก็บนะครับจะเอาเงินเนี่ยเก็บไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเก็บไม่ได้ใช้พายุหมุนทางเศรษฐกิจมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องหรือเปล่าหลายๆคนก็ออกมาชี้แจงอยู่ว่าเฮ้ยมันจะเก็บไปได้ยังไงเพราะถ้ามันไม่ใช้ภายใน6เดือนเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ใช้ภายใน6เดือนปุ๊บมันก็หายไปอยู่แล้วมันก็กลับคืนไปสู่ค้างอยู่แล้วนะครับยังไงทุกคนเขาก็ต้องมาใช้อยู่แล้วอันเนี้ยเป็นความคิดที่บอกว่าเฮ้ยวิธีการคือแค่นั้นต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับคนที่นะครับเขาใช้เนี่ยนะครับเขาจะใช้เขามีวิธีการคือเขาเก็บเงินที่เขาจะใช้นะครับเก็บเงินที่เขาจะใช้เนี่ยนะครับกับนะครับเอาเงินที่รัฐมาให้ใช้ยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาผมเลยละกันเอายกตัวอย่างเช่นผมนะสมมติผมเนี่ยนะครับ6เดือนเนี้ยนะครับผมจะต้องใช้เงินทั้งหมด 20,000 บาทนะครับ 20,000 บาทผมก็เอาเงินของผมเนี่ยใช้รัฐจะไม่ต้องแจกนะผมก็ใช้ของผมเนี่ย 20,000 บาทเพราะผมมีงบในการใช้ของผมเนี่ย6เดือนเนี่ย 20,000 บาทอยู่แล้วผมก็ใช้ 20,000 บาทอันนี้เงินมันก็จะหมุนไปข้างในเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการบอกว่าเฮ้ยจะเติมเงินมาเนี้ยนะครับให้ 10,000 บาทนะครับอีก 10,000 บาทเพื่อให้ไปหมุนในระบบเศรษฐกิจโดยรัฐบาลคิดว่าผมจะต้องใช้เงินของผมเก่าละ 20,000 บาทบวกกับรัฐบาลที่ให้อีก 10,000 บาทมันจะกลายเป็น 30,000 บาทเพื่อจะไปหมุนในระบบเศรษฐกิจโอ้โหหมุนแบบนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับความเป็นจริงคือผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมก็จะใช้วิธีการก็คือปกติแล้วผมจะใช้ 20,000 ถูกต้องมั้ยฮะรัฐเอามาให้ผม 10,000 ปุ๊บไอ้ 20,000 เนี่ยผมไม่ใช้ครับผมใช้แค่หมื่นเดียวเพราะรัฐให้ผม10,000ถูกต้องไหมฮะผมก็อีก10,000นะครับที่ผมจะต้องใช้ทุกเดือนนะเดือนละ20,000นะผมก็ใช้แค่หมื่นเดียวนะครับผมที่6เดือนที่ผมจะใช้เนี่ย20,000นะผมก็ใช้แค่หมื่นเดียวผมเก็บ10,000แล้วไปใช้เงินดิจิตอลเท่ากับผมใช้เงินดิจิตอลกับเงินนี้แทนที่มันจะเป็น30,000ผมก็ใช้แค่20,000เหมือนเดิมเห็นหรือยังครับอันนี้คือผมพูดในฐานะว่าคนที่เขามีเงินเก็บเขาจะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเงินระบบเศรษฐกิจแทนที่จะหมุนรัฐเนี่ยต้องการให้นะครับคนที่มีเงินเก็บเนี่ยใช้เงินเหมือนเดิม 20,000 แล้วบวกอีก 10,000 เป็น 30,000 หมุนลงไปแต่คนที่เขามีเงินเขาไม่ได้ทำแบบนี้เขาเอาเงินของเขาน่ะเก็บแล้วเขาใช้เท่าเดิมระบบเศรษฐกิจมันจะหมุนได้ยังไงครับ
นี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าแจกให้คนนะครับที่รายได้น้อยหรือไม่พอใช้เขาจะไปใช้อันนี้ไม่เถียงใช้ทั้งเงินของเขาเพราะเงินของเขาก็ไม่พออยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแล้วรัฐมาช่วยทำให้เขาพยุงได้ทำให้เขาไปได้อันนี้สนับสนุนเห็นด้วยยินดีอย่างมากเลยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่มีรายได้ไม่พอและเอาไปใช้อันนี้เป็นกลุ่มนี้แต่สำหรับที่แจกแบบแหวงแหนแจกให้หมดทุกคนเนี่ยนะครับมันจะเกิดเจอแบบนี้พอเจอแบบนี้ปุ๊บเท่ากับวันนี้แจกเงินนะครับไปให้คนที่มีเงินเก็บมันไม่ได้เป็นพายุหมุนเศรษฐกิจตามที่ทางรัฐบาลต้องการเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับกลัวว่าเอ๊ะถ้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี้ยไม่เห็นหัวคนจนเนี่ยคุณไม่รู้จักความจนเนี่ยก็คนจนเดือดร้อนนี้เขาไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์หรือทุกคนเนี่ยที่ออกมาตอนนี้เขาไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นว่าเฮ้ยไม่สมควรจะแจกเขาให้แจกแต่ให้แจกกับคนที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่พอเป็นกลุ่มไม่ใช่แจกให้คนที่มีรายได้เยอะอยู่แล้วมีเงินเก็บอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วกลุ่มนี้ไม่สมควรจะไปแจกถ้ากลุ่มนี้ไม่สมควรไปแจกอย่างน้อยนะครับก็อาจจะลดไปลงไปได้สัก200,000 ล้านก็เท่ากับกู้แค่360,000 ล้านอันเนี้ยมันก็ยังพอที่จะชัดเจนได้อะไรได้แล้วถามว่าเฮ้ยวันเนี้ยต้องมาพิสูจน์ความจนผมบอกไม่ต้องพิสูจน์ความจนครับแต่พิสูจน์ความรวยครับหรือพิสูจน์ความที่จะมีเช่นเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไปอันนี้ก็ตัดออกไปคนที่มีเงินเก็บเท่าไหร่ก็ตัดออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือจากคนนี้ก็เอาคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะจ่ายลงไปคำถามก็คือบอกเฮ้ยถ้าเงินมันแค่นี้360,000 ล้านพายุหมุนทั้งเศรษฐกิจมันไม่หมุนเพราะมันมีแค่360,000 ล้านต้องการให้560,000 ล้านไปหมุนยังไงมันก็ไม่หมุนครับเพราะก็อย่างที่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่คุณจ่ายลงมาเท่าไหร่มันก็หมุนอยู่แค่นั้นเพราะเขา560,000 ล้านแต่ตรงเนี้ยพายุหมุนมันจะเป็นก้อนเงินดิจิตอลเราลองแยกนะครับเงินดิจิตอล560,000 ล้านก้อนนี้ที่คุณจะไปหมุนอันเนี้ยมันจะจ่ายเต็มอยู่แล้วเพราะยังไงเขาก็ต้องเต็มแต่ผมสมมติว่าอีกก้อนหนึ่งอีก560,000 ล้านเนี่ยแทนที่ปกติเขาจะใช้560,000 ล้านอยู่แล้วสมมตินะใช้เท่ากันเลย560,000 ล้านนะครับ560,000 ล้านเท่ากันเลยนะครับทั้งสองก้อนถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาใช้ทั้งสองก้อนอย่างเงี้ยโอเคมันจะหมุนถูกป่ะแต่นะครับหมุนแต่คำถามคือคน20ล้านคนที่ผมบอกว่าเขาได้ 10,000 ปกติเขาต้องใช้เงินตัวเองเขาไม่ใช้ครับเขาเอาเงินเขาเก็บแล้วเขาไปใช้เงินนี้ดิจิตอลฝั่งเนี้ยแทนที่จะใช้ 560,000 ล้านมันกลายเป็นใช้แค่ 360,000 ล้านไงแต่ฝั่งนู้นใช้เต็ม 560,000 ล้านมันไม่ใช่ 560,000 ล้านบวกกับ 560,000 ล้านมันจะกลายเป็น 360,000 ล้านบวกกับ 560,000 ล้านเห็นหรือเปล่าครับว่าวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่นักวิชาการออกมาบอกออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาทำเพื่อให้รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องกู้ทั้งหมด 360,000 ล้านแต่เขาไม่ได้ขัดฝางว่าเฮ้ยนะครับห้ามไปแจกนะแล้วคนจนเข้าใจครับว่าคุณตอนนี้นะครับในรากฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าเราแจกคนที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่เพียงพอแล้วใช้งบประมาณแค่นี้แล้วประเทศเป็นหนี้แค่นี้ดีกว่าไหมนี่คือสิ่งที่คิดไม่ใช่ว่าวันนี้เฮ้ยที่เขาออกมาพูดเนี่ยก็ใช่สิเพราะคุณรวยเนี่ยพวกฉันมันจนเนี่ยคุณไม่เห็นหัวคนจนคุณไอ้นี่คนจนคุณไม่เคยจนมาก่อนคุณไม่รู้หรอกนะครับคนจนเนี่ยเงิน 10,000 เนี่ยไปใช้อะไรเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ลองไปดูลองไปฟังเปิดใจแล้วฟังว่าประเด็นที่เขาพูดมันคือประเด็นไหนประเด็นอะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไงการแจกเงินนี้จะต้องมีและผู้ที่จะมีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องได้ยังไงเขาก็ต้องแจกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแจกทั้งหมดเลยโดยใช้งบประมาณ500,000แล้วแจกแบบเนี้ย1พายุหมุนเศรษฐกิจมันจะไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการแล้วมันจะเจอผลกระทบมันคุ้มกันไหมที่บอกตรงนี้แต่ถ้าวันนี้แจกเฉพาะคนนี้ความเดือดร้อนของประชาชนแล้วบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อันนี้โอเคเลยครับเยี่ยมครับแต่พายุหมุนทางเศรษฐกิจมันต้องให้หมุนขนาดนั้นเลยเหรอครับในเมื่อตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเติมเงินเข้าไปอีกชุดหนึ่งให้กับคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่รายได้ไม่เพียงพอมันก็พอจะหมุนขึ้นมาได้มันไม่จำเป็นจะต้องเติมไปถึงหมด600,000 ล้านให้เขาเอาไปเก็บถามว่าวันนี้ถ้าเกิดพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับ56 ล้านคนเป็น20 ล้านคนสมมุติว่าผมเอายกตัวอย่างแค่20 ล้านคนแสดงว่าเอาเงินไปให้เขาเท่าไหร่ครับ200,000 ล้านเพื่อไปเก็บมันไม่ได้เป็นพายุหมุนอยากเทศกิจอย่างที่บอกเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้ครับสิทธิพลเนี่ยเห็นด้วยนักวิชาการส่งสัญญาณอันตรายนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ
สิทธิพลเนี่ยครับทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลเห็นด้วยทุกประตู99นักวิชาการนะครับคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ส่งสัญญาณอันตรายนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเตือน3ช่องโหว่ได้ไม่คุ้มเสียนะครับสร้างภาระลูกหลานครับเสี่ยงไม่โปร่งใสใช้เงินนอกงบประมาณเสี่ยงตรวจสอบเลี่ยงการตรวจสอบนะครับวันที่7ตุลาคมนายสิทธิพลวิบูลย์ธนกุลส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณี99นักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการและคณาจารย์นะครับลงชื่อแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทว่านะครับการที่นะครับอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาตินะครับถึง2คนรวมถึงอาจารย์และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จำนวนมากแสดงความกังวลจริงจังแถลงการต่อสาธารณะสะท้อนนะครับสะท้อนพยันอันตรายนะครับขนาดของความเสียหายที่รออยู่นะครับในแง่ของปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณสำคัญหนึ่งที่รัฐบาลควรจะต้องทบทวนและคือสัญลักษณ์ที่สาธารณชนน่าจะช่วยกันสะท้อนถึงรัฐบาลและนักการเมืองของรัฐบาลก้าวไกลเคยเตือนแล้วทั้งตอนนะครับดีเบตหาเสียงและตอนครม.แจกแจงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะต้นทุนที่ใช้จ่ายสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้มาซึ่งตนเห็นด้วยกับทุกข้อของการแถลงการนายสิทธิพลกล่าวว่าปัญหาของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตมี3ข้อนะครับไม่มีประสิทธิภาพนะครับ1คือไม่มีประสิทธิภาพ2ไม่คุ้มค่า3ไม่โปร่งใสริเสี่ยงนะครับสร้างภาระนะครับทางการคลังจำนวนมากขยายความข้อที่1เนี่ยเรื่องไม่มีประสิทธิภาพนั้นนะครับช่วงโควิด19นะครับปี2564เราใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินนะครับขนาดใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตผลคือเศรษฐกิจไทยนะครับฟื้นตัวน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับมันอาจจะสะท้อนว่าการที่รัฐบาลพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเครื่องมือแบบเดิมโดยหวังผลให้มันดีกว่าเดิมจึงเกิดขึ้นได้ยากนะครับดิจิตอลวอลเล็ตมีเป้าหมายนะครับพยายามจะกระตุ้นนะครับผ่านการบริโภคแต่สิ่งที่สะท้อนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่านการบริโภคคือการแจกเงินนะครับหวังคือการแจกเงินหวังให้คนนะครับกินใช้เที่ยวจับจ่ายใช้สอยเพื่อทำให้เศรษฐกิจบูมคาดหวังได้ยากในแง่ของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยดูจากสัดส่วนการบริโภคนะครับต่อรายได้ของคนไทยพบว่านะครับถ้าคนไทยมีเงิน100บาทจะใช้จ่ายนะครับเพื่อการบริโภคเมื่อเทียบกับรายได้ประมาณ 70% วันนี้คนไทยบริโภคเยอะอยู่แล้วนะครับการเอาเงินมาใช้การเอาเงินมาให้กับประชาชนแล้วหวังว่าให้ประชาชนเปลี่ยนวิธีการใช้เงินนะครับคงยากแทนที่จะใช้เขาก็จะเก็บเอาเข้ากระเป๋าไว้ความหมายว่าสุดท้ายแล้วประชาชนอาจไม่ได้ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแค่เปลี่ยนเอาเงินที่ตัวเองจะใช้เก็บเอาไว้แล้วเอาเงินที่รัฐบาลบังคับให้ใช้ภายใน6เดือนไปใช้ก่อนแทนนี่แหละครับก็คือถึงได้บอกว่านะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่พอใช้นะครับไม่พอใช้รายได้ไม่พอรายได้น้อยเนี่ยอันแน่นอนเขาจะใช้ทั้งหมดแต่คนที่รายได้เขาพออยู่แล้วเนี่ยพอใช้เนี่ยเขาเก็บเงินของเขาไงครับแล้วไปใช้เงินนี้นี่จะต้อนแทนระบบเศรษฐกิจมันไม่ได้หมุนไงพูดง่ายๆประชาชนอาจเก็บเงินของตัวเองไว้แล้วใช้เงินของรัฐบาลก่อนและเอาเงินของตัวเองที่เก็บไว้ไปใช้หลังจาก6เดือนดังนั้นนะครับความคาดหวังที่รัฐบาลบอกว่าอยากจะนะไปช่วยทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นตามที่รัฐบาลคาดหวังนะครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลคาดหวังและรัฐบาลพูดคือนะครับให้การกระตุ้นการใช้จ่ายและหวังให้กระตุ้นการลงทุนให้เอกชนต่างๆลงทุนถามจริงๆเถอะว่าในมุมของผู้ประกอบการถ้าเขารู้ว่าเงินนี้มันมาแค่6เดือนเขาจะไปลงทุนเครื่องจักรเพิ่มไหมจะลงทุนคนเพิ่มไหมจะลงทุนขยายธุรกิจไหมนะครับและจะไปลงทุนขยายการผลิตเพิ่มหรือไม่น่าจะใช่เพราะรู้ว่าเงินนี้มันช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆนะครับความหวังว่าจะให้มีการขยายการลงทุนมากขึ้นก็เป็นไปได้ยากก็อย่างที่บอกนะครับรัฐบาลบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะครับไอ้เงินตรงนี้กำลังจะมาเขาก็จะไปขยายการผลิตนะครับขยายคนจ้างงานจ้างอะไรผมบอกเขาไม่ทำหรอกครับเขาไม่ทำหรอกครับ
เพราะเงินนี้มันอยู่ได้แค่6เดือนไอ้เงินนี้มันอยู่ได้แค่6เดือนแล้วถ้าเขาไปขยายเขาไปซื้อนะครับไอ้ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเพิ่มแล้วหลังจาก6เดือนล่ะครับจ้างคนงานมาเพิ่มตอนช่วง6เดือนแล้วหลังจาก6เดือนล่ะครับเห็นป่ะฮะขยายกันเป็นมันไม่ใช่ครับเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาก็ทําเท่าเดิมแต่เพียงแค่วันนี้เขาก็เครื่องจักรก็ทุกอย่างทุกเดิมแต่อาจจะจ้างนะครับไม่จ้างคนเพิ่มแต่จ่ายเป็น OT แทนแล้วกันให้กับคนงานเก่าๆก็อาจจะได้คนงานเก่าๆก็จะได้ OT ได้อานิสงส์แต่มันไม่ใช่ระยะยาวที่จุดประสงค์ที่ต้องการถูกป่ะที่รัฐบาลออกมานี่ก็คือโอ้โหเขาจะขยายธุรกิจเขาจะจ้างคนเพิ่มจ้างงานเพิ่มจ้างไอ้นี่เพิ่มอะไรเพิ่มเห็นป่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเรามองให้ขาดแล้วมองให้ดีมันไม่ใช่ผมถึงได้บอกว่าวันนี้มันไม่ใช่การแจกแบบทุกคนแต่ถ้าแจกเฉพาะคนที่มีรายได้ย้ำนะครับแจกคนที่มีรายได้น้อยคนที่มีรายได้ไม่พอคนที่มีอันเนี้ยมันจะเป็นการหมุนจริงๆแต่ไม่ใช่แจกทั้งหมด 560,000 ล้านกับทุกคนแบบนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าหลายๆคนนักวิชาการที่เขาออกมาบอกเนี่ยเขาไม่ได้ค้านเรื่องของการแจกให้กับคนที่มีรายได้น้อยเขาสนับสนุนแต่ว่าเขาค้านตรงที่ว่าแจกแบบเหวี่ยงแหคือแจกให้กับหมดทุกคนนายสิทธิพลกล่าวต่อว่าข้อที่2เนี่ยไม่คุ้มค่าคือทุกอย่างนะครับมีค่าเสียโอกาสและราคาที่ต้องจ่ายนะครับรัฐบาลกำลังเอาเงิน 560,000 ล้านไปแจกแต่ประเทศยังมีโครงการอื่นที่ต้องใช้งบประมาณนี้เช่นนะครับเพื่อการศึกษาสาธารณสุขสวัสดิการนะครับงบลงทุนโครงการสร้างพื้นฐานต่างๆจึงถูกตัดแน่นอนถ้าไม่ถูกตัดดัดแปลว่ารัฐบาลจะต้องไปกู้เงินหรือหาเงินจากแหล่งอื่นๆเรื่องนี้มีหลักฐานคืองบประมาณปี66ทั้งปีรัฐใช้เงินนะครับรัฐใช้ทั้งสิ้นประมาณ3ล้านล้านบาทนะครับเป็นงบลงทุนนะครับประมาณ400,000เกือบนะครับ490,000ล้านบาทนะครับสร้างถนนนะครับสร้างสะพานจัดการน้ำนะครับพัฒนาที่ดินงบจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์การศึกษารวมถึงทั้งหมดของปี66อยู่ที่500,000ล้านล้านบาทนะครับ500,000ล้านบาทนะครับหมายความว่าค่าเสียโอกาสนะครับของการเอาเงินนะครับ560,000 ล้านบาทไปทำดิจิตอลวอลเล็ตคือการเอางบนะครับของประเทศไทยนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดหน้าตักเนี่ยให้กับเรื่องเดียวแล้วมันเป็นเรื่องระยะสั้นด้วยนะครับผลที่ได้ต่อมาก็คืออาจจะไม่มีวันเกิดสะพานไม่มีวันเกิดอาคารหรืออุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกเรื่องของหลักฐานความไม่คุ้มค่าคือมันมีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่สถาบันวิจัยของสถาบันการเงินเขาประเมินเลยว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ดิจิตอลวอลเล็ตเกิดผลถ้าเป็นในเชิงตัวเลขก็คือนะครับน้อยมากๆหมายความว่าใช้งบกระตุ้นประมาณ 3.6% ของ GDP แค่กระตุ้นไปเพียงแค่ 1% ของ GDP นี่คือตัวเลขงานวิจัยที่โชว์ให้เห็นนักว่าที่โชว์ให้เห็นหนักว่ามันไม่ได้คุ้มกับการที่เสียเลยนะครับมันได้ไม่คุ้มเสียครับง่ายๆนายสิทธิพลกล่าวว่านะครับข้อที่3เนี่ยไม่ยั่งยืนนะครับและเป็นการกระตุ้นเป็นภาระให้กับลูกหลานคือสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำต้องเอาภาษีที่เก็บจากประชาชนมาใช้จ่ายงบประมาณมันไม่ได้งอกมาจากท้องฟ้าแต่มาจากภาษีของประชาชนอย่างแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นมันกำลังสร้างนะครับภาระทางการคลังในอนาคตรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะสังคมผู้สูงอายุที่สำคัญที่สุดก็ต้องบันทึกไว้ก็คือรัฐบาลกำลังดำเนินการนโยบายภายใต้ความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะไม่โปร่งใสการตรวจสอบโดยหันไปใช้แหล่งเงินนอกงบประมาณอย่างที่รัฐบาลมีนโยบายขยายกรอบนะครับเงินนอกงบประมาณจาก 32% เป็น 45% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งมันเป็นการที่เสี่ยงนะครับซึ่งมันเป็นการที่เลี่ยงการตรวจสอบนะครับและเลี่ยงไม่ให้ภาระที่เพิ่มขึ้นถูกนับรวมเป็นภาระหนี้สาธารณะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลต้องจ่ายไหมตอบสั้นๆง่ายๆก็คือต้องจ่ายแล้วเงินนั้นมาจากไหนก็มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้นสิ่งที่ตนในฐานะเศรษฐศาสตร์และพรรคการเมืองฝ่ายค้านรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากนะครับที่จะต้องตั้งคำถามก็คือมัน
ไม่ใช่แค่ไม่ยั่งยืนแต่รัฐบาลกำลังดำเนินการด้วยวิธีที่เสี่ยงที่เรี่ยงการตรวจสอบไม่โปร่งใสนี่คือปัญหาสำคัญของนโยบายนี้นะครับนี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เราลองฟังดูว่าเฮ้ยที่เขาออกมาพูดอ่ะมันคือประเด็นไหนแน่ไม่ใช่ว่าประเด็นนโยบายที่การไม่ให้แจกแต่การที่จะแจกแบบเบี่ยงแหแล้วใช้เงิน 560,000 ล้านเนี่ยมันเอาไปใช้อย่างอื่นดีฝ่ามั้ยและหรือถ้าเกิดว่าก็อย่าบอกเฮ้ยอยากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนเดือดร้อนคนมีรายได้น้อยเดือดร้อนคนเงินไม่พอตอนนี้ลำบากกันเนี่ยก็แจกเฉพาะกลุ่มนี้เพื่อให้เขาเอาไปใช้จ่ายแล้วตรงเนี้ยมันกระตุ้นได้จริงยอมรับครับถ้าไปแจกเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอหรือรายได้น้อยรับประกันได้มันจะกระตุ้นจริงเพราะเขาไม่พออยู่แล้วและเอาไปใช้เขาก็จะเอาไปใช้แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ไปแจกคนที่มีเงินเก็บคนที่พอมีเงินใช้จ่ายยังไงเขาก็ไม่ใช้ครับเขาเก็บเงินของเขาแต่เขาไปใช้เงินของดิจิตอลมันก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจมันจะไม่โฟวันนี้ที่รัฐบาลต้องการคือต้องรัฐบาลต้องการให้ใช้จ่ายเก่าบวกกับเงินที่โยนไปอีก560,000 ล้านน่ะครับรวมแล้วเนี่ยสมมตินะครับใช้จ่ายเก่าเนี่ยนะครับมีอยู่560,000 ล้านถูกต้องไหมฮะ560,000 ล้านรัฐบาลโยนให้อีก560,000 ล้านรวมแล้วเป็น1 ล้านล้านถูกต้องไหมฮะมันจะได้น่าจะมีเงินโอ้โหไปเขาได้ไปโฟอยู่ในระบบโอ้โหไปเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นพายุหมุนเลยนะครับเพราะมันกลายเป็นรวมเลยไงสองอัน1 ล้านล้านแต่เปล่าเลยครับความเป็นจริงมันจะไม่ใช่ครับสมมติว่ามีคนอยู่20 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนเขามีเงินเก็บมีอะไรของเขาเขาก็จะไม่ใช้ตรงนี้แทนที่เขาจะใช้เงินของเขา10,000เนี่ยนะครับก้อนนี้จะต้องใช้เท่าไหร่ครับ560,000 ล้านก้อนนี้มันจะเหลือแค่360,000 ล้านไงครับ360,000 ล้านบวกกับ560,000 ล้านมันไม่ถึง1 ล้านล้านตามที่รัฐบาลคิดไงครับเพราะรัฐบาลคิดว่าเขาจะไปใช้คือทุกคนนะคิดว่าเฮ้ยมันใช้อะไรไม่ได้มันเก็บไม่ได้หรอกมันเป็นนี้จะต้นวอลเล็ตไงมันจะเก็บยังไง6 เดือนเขาก็ต้องใช้นี่ไงประชาชนรู้แค่นี้ไงเฮ้ยมันเก็บไม่ได้คือเขาไม่ได้เก็บนี้จะต้นวอลเล็ตครับเขาเก็บเงินที่เขาจะใช้อ่ะเข้าใจหรือเปล่าครับเหมือนกับผมเนี่ยวันนี้ถ้าผมเนี่ยต้องใช้เงิน10,000นะครับผมเอาเงินผมเก็บ10,000เอาเงินผมเก็บ10,000แล้วผมเอาเงินนี้จะต้นใช้แค่10,000เดียวปกติผมก็ใช้อยู่แล้วผมแล้วอยู่แล้วไง10,000อ่ะแต่วันนี้รัฐบาลเอามาให้ผมเก็บเลยครับเพราะผมไม่ได้เดือดร้อนนี่ผมใช้อยู่ของผม10,000นะครับแต่วันนี้รัฐเอามาให้10,000ผมเอา10,000ของรัฐเอามาให้ใช้ผมเก็บเท่ากับเงินหมุนไหมครับผมไม่ได้ว่าวันนี้ผมใช้10,000รัฐโดนให้ผมอีก10,000แล้วผมใช้เป็น20,000ถ้าอย่างเงี้ยเงินจะหมุนแต่คนที่เขามีเงินเก็บเขาทำแบบที่ผมบอกครับแต่ถ้าคนมีรายได้น้อยเงินไม่พอใช้แน่นอนครับใช้หมดครับใช้ทั้งของเขาด้วยเพราะของเขาก็ไม่พออยู่แล้วแล้วเขาได้เพิ่มเขาจะใช้อันนี้ถูกต้องครับนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์และหลายๆคนออกมาท้วงติงเพราะแบบนี้เขาไม่ได้ท้วงติงคนที่ว่าเฮ้ยไม่ได้แจกเขาไม่ได้ท้วงติงเพราะว่าเฮ้ยประชาชนเดือดร้อนคุณจะเอาเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นคนละประเด็นกันวันนี้นะครับคนที่มีรายได้น้อยนะครับคนที่รายได้ไม่พอเชื่อเถอะครับว่ายังไงรัฐบาลก็ต้องแจกนะครับยังไงคุณก็ได้แจกแต่สิ่งที่นักวิชาการหรือทุกคนที่ออกมาท้วงติงตอนนี้เขาไม่ได้ท้วงติงประเด็นว่าวันนี้พวกคุณเดือดร้อนแล้วไม่ยอมแจกไม่ใช่เขาท้วงติงว่าไม่สมควรจะแจกแบบหวานแหนะครับแยกแจกเฉพาะคนที่รายได้น้อยคนที่เดือดร้อนจริงๆส่วนคนที่มีจะกินแล้วเนี่ยไม่ต้องแจกเงินตรงนี้มันจะได้ลดลงการกู้ก็จะได้น้อยลงนี่คือจุดประสงค์นะครับทำความเข้าใจกันใหม่ด้วยนะครับคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่เห็นหัวคนจนไม่รู้จักความจนใช่สิพวกเขาไม่จนนี่พวกเขารวยมันคนละประเด็นนะครับมันคนละประเด็นถ้าเกิดแบบนี้มันคือการสร้างความแตกแยกระหว่างคนจนกับคนรวยแล้วเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้เขาสนับสนุนที่จะให้แจกคนที่มีรายได้น้อยคนที่มีรายได้ไม่พออยู่แล้วแต่ไม่ใช่แจกแต่รัฐบาลนโยบายรัฐบาลคือแจกแบบหวานแหเพราะคิดว่านะครับเงินมันจะไปทำให้อะไรเศรษฐกิจโฟตามที่เขาบอกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณก็ต้องฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดต